คะคุณผู้ชมฮะขยับไปดูที่จังหวัดเชียงรายกันต่อเลยเพราะว่าเขาบอกเหตุการณ์นี้บางทีเราขับรถเรามั่นใจนะว่าเรามีสติดีดูแล้วไม่ได้เมาไม่ได้ร้อนไม่ได้วูบแต่ปรากฏว่ามีผู้หญิงท่านนึงขับรถมาตามทางดีๆนะฮะแล้วปรากฏอยู่วัววิ่งมาข้ามถนนแบบนี้นะฮะจนกระทั่งรถเสียหลักแล้วพุ่งลงข้างทางพลิกหงายท้องตะแคงข้างแบบนี้เลยจนข้ามไปอีกฝั่งนึงลองดูตรงจุดเกิดเหตุหน่อยเนี่ยโอ้โหหงายท้องเลยนะฮะคุณผู้ชมครับข้ามไปอีกถนนนึงคือบริเวณจุดเกิดเหตุเขาเรียกว่าถนนสายเชียงรายเชียงแสนช่วงก่อนถึงวัดใหม่บัวแดงประมาณ100กว่าเมตรเท่านั้นเองรถเก๋งคันนี้พลิกหงายท้องแบบนี้เลยคุณสุพรรณีคนขับเก๋งบอกว่าขับรถมาตามทางดีๆนี่แหละแล้วอยู่ๆคือวัวมันวิ่งตัดหน้าเราก็งงเอ้าแล้วไหนวัวคือไปชนหรือเปล่าคุณสุพรรณีบอกว่าคือน่าจะชนนะแล้วก็เหมือนอาจจะตะเลิดแล้วก็วิ่งหลบหนีไปเลยไม่พบวัวที่อยู่ในเหตุการณ์ไม่พบวัวต้นเหตุแต่บนถนนเนี่ยคือสภาพรอยเบรกนี่เบรกเป็นทางยาวเลย คุณสุพรรณีนะฮะเขาจำได้เขาแม่นนี่ภาพทางซ้ายมือคือภาพตอนกลางวันแล้วจะเห็นรอยเบรกแล้วผู้สื่อข่าวเราชี้ให้ดูเลยนะเนี่ยเบรกยาวไปจนถึงล่องกลางถนนแล้วก็เหินข้ามไปอีกฝั่งนึงคุณสุพรรณีบอกว่าจำได้ว่าวัวตัวนี้มันเป็นวัวตัวสีขาวแล้วมีเชือกผูกคอด้วยเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นวัวเลี้ยงแต่เจ้าของเนี่ยไม่รู้อยู่ไหนส่วนอาการคุณสุพรรณีโอ้โหดามาเลยนะฮะบริเวณศีรษะเนี่ยหัวเจ็บแขนซ้ายหักมือข้างซ้ายถลอกแล้วก็บวมอยู่ระหว่างการรอผ่าตัดนะฮะโอ้แต่จริงๆคือนี่แหละบางทีขับรถขับราวัวพุ่งขึ้นมาจากข้างถนนเนี่ยคือมันก็ห้ามไม่ได้จริงๆนะนะนี่แหละอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกวินาทีจริงๆนะคะ